นายภาสกรบุญรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและพันตำรวจเอกธรรมนูญชาววณิชนะครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงย่านลำลูกกาครับพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองดำเนินคดีสถานบริการที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยินยอมปล่อยปละละเลยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการรวมทั้งให้รวบรวมผลคดีนะครับเพื่อสั่งปิดสถานประกอบการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีครับส่วนเรื่องของคดียาเสพติดพันตำรวจเอกธรรมนูญได้สั่งติดตามขยายผลต่อนะครับในการสอบผู้ใช้ยาเสพติดถึงแหล่งที่มาเพราะว่ายาเสพติดที่พบนั้นเป็นลักษณะเดียวกันคือเป็น2สายแบบซิปล็อกในส่วนของอาวุธปืนแบล็งกันเองก็ตามนะครับมีการตรวจยึดได้จากกาดก็สั่งขยายผลหาที่มาเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เคยถูกสั่งปิดแล้วก็กลับมาเปิดใหม่ครับส่วนการบุกจับบ่อนย่านดอนเมืองล่าสุดแขวงศาลแขวงดอนเมืองครับได้สั่งปรับนักพนัน54คนคนละ 4,000 บาทนะครับรับสารภาพว่าเล่นพนันก็ลดโทษปรับเหลือ 2,000 บาทส่วนเจ้ามือปรับ 6,000 รับสารภาพลดโทษเหลือปรับ 3,000 บาทครับ